ชื่อว่าอันดกอุ้งเท้าม้าค่ะนี่เอาจ้ะเบิ่งดูหิมะตกใส่เพิ่นเพิ่นก็อยากขึ้นมาเด้อจ้ะถึงเวลาเพิ่นแล้วเนาะถึงเวลาเพิ่นอยากขึ้นมาแล้วจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะตอนนี้กับก้าวมาพอกันได้แล้วจ้ะเนาะกะมือตีมาออกกำลังกายค่ะปั่นจักรยานมามาส่งลูกแล้วก็เลื่อยมาเลยค่ะกะมานั่งตรงนี้เนาะมองนี้ถ้าจับไว้มองตีมาเก็บผักกูดอะค่ะมันเยอะไว้เท่ากับเฮายาออกร่างกายสิคะพันกายญาติว่าเหรียญมันอย่างใดนะคะข้างล่างก็เป็นหนามนะจ๊ะเนาะก่อนอื่นนะคะตีต้องขอบคุณพี่น้องนะคะที่คอมเมนต์เป็นห่วงตีมากนะจ๊ะเนาะกระทาหลายคนกระทาว่าตีเป็นหยังนะคะกะตีกับเบรว่าออกไปนะคะว่าตีเป็นหยังเนาะเพราะว่าณตอนนั้นเนาะค่ะมันบ่มีแบบบ่มีอารมณ์สิเฮ็ดอีหยังนะคะบ่มีมันรู้สึกแบบอยากเฮ็ดอีหยังทั้งที่แบบเป็นสิ่งที่เฮาอยากเคยเฮ็ดตั้งกะมันกะจะบ่มีความรู้สึกแบบอยากจะเฮ็ดหยังแล้วกะตีก็บ่ได้ทันได้ตอบคอมเมนต์พี่น้องไปเนาะจ้ะเนาะแต่มื้อนี้ตีรู้สึกดีขึ้นแล้วเนาะจ้ะดีขึ้นแล้วพี่น้องก็อยากรู้ว่าตีเป็นหยังคือเป็นอีหยังสินะคะเนาะคือสิ่งที่ตีเป็นนะคะแล้วตีก็สิมารวบๆตามในคลิปนี้ด้วยเนาะจ้ะเนาะกะคือสิ่งที่ตีเป็นนะคะที่เป็นเหมือนกับว่าพระอาทิตย์นั่นนะคะจะเตรียมไปเฮ็ดคลิปเลยนะคะทั้งอาทิตย์เลยเนาะตีหดซึกแบบตีอยากอยู่คนเดียวสิค่ะอยากเฮ็ดอีหยังเลยสิค่ะอยากเฮ็ดแบบอยากอยู่คนเดียวแล้วกันบ่อยากบอกว่าผู้ใดนะคะบ่อยากบอกว่าผู้ใดหดซึกเศร้าในใจนะคะหดซึกเศร้าในใจบ่รู้ว่าเกิดอะไรก็โอ้โหแบบบ่มีอีหยังสิมาเฮ็ดเฮาเศร้าเด้อค่ะบ่มีแบบว่าสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาต้องคิดมานะคะบ่มีเลยแล้วก็ตอนนี้รู้สึกแบบตอนที่เป็นนะคะรู้สึกแบบว่ามันเศร้าในใจเนาะวิตกกังวลหวาดระแวงนะคะอาการที่ติดเป็นนะคะอยู่ๆแบบอยากร้องไห้กะห้องไห้ขึ้นมาสิคะโดยที่บ่มีสาเหตุอีหยังทั้งสิ้นนะคะแล้วกามันเฮ็ดให้เฮารู้สึกแบบใจเฮามันรู้สึกอ่อนแอรู้สึกแบบบ่แข็งเลยสิค่ะนั่นล่ะแต่พอเฮ็ดตีเปลี่ยนนะคะมันบ่ได้เป็นแบบบ่ได้เป็นตลอดนะคะตีสิเป็นมาเป็นช่วงๆนะคะช่วงที่มันเศร้าๆแค่คําเว้าแค่เดียวๆมันเฮ็ดให้เฮาแบบดิ่งลงได้แบบคือแบบว่าเศร้าไปเลยสิค่ะสิ่งที่เฮ็ดให้เฮารู้สึกดีขึ้นก็คือแบบว่าใช้เวลาอยู่กับเจ้าของแล้วก็พยายามมันกับนอนนะคะที่จะนอนเนาะที่จะไปใครเฮ็ดหยังแล้วแต่ค่ะที่จะนอนแล้วก็สิบ่ว่ากับผู้ใดเลยนะคะแล้วก็ต้องใจนะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญถ้าว่ามีอาการแบบนั้นดูแลลูกได้บ่ก็ดูแลเดียวได้ก็คือได้ในฐานะที่เฮาดูแลลูกเฮาก็เฮ็ดหน้าที่เฮาไปแต่ว่าด้วยใจก็ยังคิดอยู่สิค่ะมันก็ว่าเฮ็ดบ่ได้เลยเนาะไปส่งลูกก็ไปส่งได้แต่ว่ากลับมาอยู่กับเจ้าของก็สิเป็นเศร้าๆเป็นบ่มีความสุขนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะมันดีขึ้นมาสักพักนึงแล้วเนาะเพราะว่านั่นแหละมันก็ได้รับกำลังใจหลายๆทางนะคะจากคุณยายจากป้าก้อยจากหลายคนที่ส่งกำลังใจให้คือบอกว่าเพิ่นก็พยายามแบบเป่าน้ำคุยน้ำรักฟังเฮามากเกินไปสิค่ะนั่นแหละมันก็เฮ็ดให้เฮาดีขึ้นเนาะล่ะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ตีบ่ค่ะอยากออกมาคือแบบตีบ่อยากเฮ็ดคลิปในขณะที่ตีรู้สึกเศร้านะคะตีก็เลยบ่เฮ็ดคือถ้ามันตีเฮ็ดคลิปไปมันก็คือแบบว่าย่างเฮาเศร้ามันสิรู้สึกแบบอยากเฮ็ดอีหยังสินะคะเฮ็ดออกมาก็เฮ็ดบ่ได้ดีสิค่ะนั่นแหละเนาะก็ขอขอบคุณน้องเฮาฟังนะคะเนาะตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วค่ะมีแดดอยู่จ้ะแต่ก็มีลมเนาะหนาวตีก็หารู้สึกดีขึ้นก็อยากออกไปแบบออกมารับสูดอากาศด้วยสิค่ะคือตลอดเวลาสิตีแบบเศร้าสิตีกะสินอนสมาธินอนไปส่งลูกกลับมาแล้วกะสิมานอนตั้งนาฬิกาปลุกไว้นอนตื่นขึ้นแล้วกะไปรับลูกนะคะคือแบบว่า YouTube กะเบิ่งกะเบิ่งแบบบ่ได้เบิ่งแบบเต็มทีคือจังติพันมากนะคะกะเบิ่งแน่แล้วกะเบิ่งแน่แล้วกะรับไปสิบางคนกับเบิ่งกับเปิดทิ้งไว้กับบ่ได้เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยสิคะบางช่องเนาะแต่เบิ่งคือแบบพยายามเอาตัวเทสโตจากเขาดึงตัวจากเขามาจากในจุดตรงนั้นนะคะ
แล้วก็ติกับไปเบิ่งแบบภาวะไปเสิร์ชเบิ่งในอินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าที่เฮาเป็นน่ะมันเป็นอีหยังสิคะกะไปเจอแบบว่าอาการเริ่มต้นของคนสิเป็นโรคซึมเศร้านะคะภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าก็สิมีอาการคล้ายๆของตีเนาะจ้ะนะคะกับบวกหลายๆอย่างนะคะบวกเฮาเป็นไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกตินําเนาะจ้ะเนาะบวกอาการกังวลมันเคยยังก่อวิตกกังวลเกินไปสิคะบวกหลายอย่างตีวันนะนั่นแหละค่ะโอเคเดี๋ยวเฮาแบบสะสมเวลาแบบมันมีแบบยามมันมีภาวะนี้ขึ้นมาเช่นเฮาหัวสึกแบบเศร้านะคะบางเทื่อตีมีแบบบางเทื่อตีหัวสึกห่อกับจะคอแห้งใช่ปะบางเทื่อแบบสมัยก่อนเนาะพวกทว่าบอกแบบนี้ไปไม่ชินยากแห้งจ้ะสมัยก่อนที่ตีแค่ว่าตีแบบพ่อใหญ่บ่มีพ่อใหญ่ตกงานตีกะมีลูกนะตอนนั้นเนาะพ่อใหญ่ตกงานกะกินเงินรัฐบาลสิค่ะเงินเดือนแต่ละเดือนกะแทบจะบ่เหลือสิค่ะตอนนั้นมันกับหลายๆอย่างมันมาแบบมันมาเห็นเฮาคิดนะคะนั่นแหละเนาะมันหูสึกแบบอีหยังวะอีหยังคือแบบเฮามาอยู่ตรงนี้แล้วคือมันขึ้นมาเกิดเรื่องสิกับเฮาสิค่ะแล้วคิดฮอดบ้านคิดฮอดพ่อฮอดแม่สิค่ะมันก็ได้กลายเป็นภาวะสะสมสักกะเฮ็ดเฮาแบบคือตีเป็นมาตั้งแต่เด็กหน่อยนะคะแบบบ่สามารถสิเรื่องหลายๆสิค่ะบ่สามารถสิลืมคือได้คืองานคือกับคนอื่นเขาคนอื่นเขาแบบแป๊บๆเขาเสียหูสักแข็งๆแล้วแต่ว่าเฮาก็สิยังสิบ่แข็งๆคือแบบกับมูฟออนบ่ได้เร็วคือกับคนอื่นเขาสิค่ะว่าจ้ะคลิปนี้ก็อาจสิเสียงคอยด้วยจ้ะเพราะว่าแถวๆนี้ก็เป็นบ้านคนเนาะคือกับว่ากาวดังคนใดนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องนะคะที่เป็นห่วงเขามากนะจ๊ะเนาะนะคะมื้อนี้ติก็ดีขึ้นแล้วเนาะจ้ะหลังจากนี้ก็จะพยายามเฮ็ดกินให้พี่น้องได้เบิ่งนะคะจริงๆมื้อนี้ก็ตั้งใจสิไปเก็บหอยแต่ว่าอากาศมันเย็นเกินไปติก็เลยบ่ทันอยากไปเนาะจ้ะเนาะเอาไว้มื้อหน้านะจ๊ะอากาศมันร้อนเนาะเดี๋ยวจะพาน้องไปเก็บหอยจ้ะอาทิตย์หน้าพ่อใหญ่กลับมาก็จะพาไปสวีเดนนะจ๊ะเนาะไปเที่ยวไปเล่นจริงๆแล้วมีนัดสิเอารถแคมปิ้งประมาณอาทิตย์หน้าแต่ว่าเขาจะคล้องแคมปิ้งเขาจะบอกว่าตอนที่จับไปขนของเขาจะบอกว่าบ้านแคมปิ้งอ่ะมันมีหิมะหลายสิคะมันสามารถเอารถแคมปิ้งออกมาได้สินะก็ต้องจอดไว้ก่อนจนหิมะดับไล่นะคะแต่เราบอกเป็นอย่างเขาก็สิไปพาพี่น้องไปเล่นแล้วก็ไปทำความสะอาดแคมปิ้งนะคะก็เลยไปสวีเดนต่อแล้วก็กลับมานอนอยู่สักคืน2คืนกับสิกลับบ้านนะคะเพราะจากโมบานเตไปหันมันกับไกลเติบนะคะนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเนาะบ่ได้หน่อยท่วมก็ได้หน่อยมีช่วงโพสเกตนะคะช่วงวันหยุดพอดีเนาะอาทิตย์นึงแล้วจ้ะก็เลยว่าเดี๋ยวพาพี่น้องไปเปลี่ยนบรรยากาศไปนะคะไปเล่นบ้านเมืองอื่นนําจ้ะเนาะว่าค่ะคลิปนี้ก็จะไปเลยค่ะนะคะว่าพาพี่น้องมานั่งเล่นเอาบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะดักกะเว้าได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตีเหตุผลที่บ่เฮ็ดคิดเนาะจ้ะเนาะนั่นล่ะค่ะถ้าเกิดว่าตีเว้าผิดพลาดประการใดกะต้องขอโทษเนาะนําเด้อจ้ะเพราะว่าตีเว้าการลําเลียงการบ่มันบ่บ่เก่งนะคะสิเว้าให้แบบเป็นเรียงก็เป็นเรียงลําดับกันนะคะตีเว้าบ่ค่อยเก่งเนาะแต่ก็อยากมาเว้าพี่น้องฟังนะคะเพราะว่าอย่างพี่น้องหลายคนก็ถามเข้ามานะคะพี่กับเพิ่นติดต่อคอมเมนต์อีหยังเลยนะจ๊ะนั่นล่ะค่ะกะคลิปนี้ก็มาถือว่ามาตอบพี่น้องเนาะจ๊ะเนาะนะคะคลิปนี้ขอตัวลาพี่น้องเข้าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ